สวัสดีครับผมอาจารย์ไก่ทิพยจักรนะครับวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์ถึงงานระดับประวัติศาสตร์งานพิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีเป็นรุ่นที่สร้างขึ้นเนื่องในวาระกรุงธนบุรีมีอายุครบ255ปีและในวาระที่พระเดชพระคุณพระพรหมวชระเมธีเจ้าคณะภาค9เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามมีอายุวัฒนมงคลครบ80ปีโดยในวันงานนะครับวันที่17ธันวาคมหลังจากเสร็จพิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกเรียบร้อยแล้วในเวลา 17.00 นหลังจากที่พระเดชพระคุณพระพรหมวชระเมธีทำการมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการเรียบร้อยตัวแทนศาลสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชจังหวัดจันทบุรีคือคุณติ๊กจันทบุรีเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นไปนะครับก็จะเป็นการมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนทุกคนซึ่งเป็นเจตนาที่พระเดชพระคุณพระพรหมวชระเมธีมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่พระบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชให้เป็นที่รู้จักเป็นที่เลื่องลือขจรกระจายไปให้คนไทยไม่ลืมพระคุณที่พระองค์ได้กอบกู้ชาติบ้านเมืองมารวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นพระพรหมวชระเมธีนะครับจะทำการมอบพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีให้กับประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นไม่ว่าจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนคนได้ทุกคนแน่นอนว่าในวันนั้นนะฮะประชาชนจะมามืดฟ้ามัวดินถนนทุกสายมุ่งเข้าสู่วัดอรุณราชวรารามและทุกคนที่มาร่วมงานวันนั้นไม่มีผิดหวังครับท่านจะได้รับพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีไปคนละ1องค์อย่างแน่นอนเป็นการมอบหลังจากทําพิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกเสร็จเรียบร้อยในวันนั้นเลยพระผงชุดนี้นะครับต้องบอกว่ามีคุณค่ามากๆเป็นพระผงที่ใช้มวลสารหลักจากพระสมเด็จปี2509ซึ่งการสร้างพระในปีนั้นนะครับในใบฝอยของปีนั้นเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นการรวบรวมมวลสารจากพระผงสมเด็จที่สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีสร้างเอาไว้ได้จากกรุวัดบางขุนพรหมจากกรุวรคังเป็นพระประวัติศาสตร์ครับที่ระบุไว้ชัดเจนว่ามีเนื้อหามวลสารจากพระสมเด็จหนาแน่นที่สุดแน่นอนครับว่าทุกท่านประชาชนทุกคนที่มาในวันงานจะได้รับพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีซึ่งจะเปรียบเสมือนว่าท่านเนี่ยได้พระสมเด็จได้ของดีที่เป็นเนื้อหามวลสารจากสมเด็จโตไปเลย1องค์แล้วเรื่องพุทธคุณเป็นที่รับรองได้นะครับว่ามีปฏิหาริย์มากๆเพราะว่าปฏิหาริย์จากมวลสารนี้เคยสร้างปฏิหาริย์เนี่ยให้กับพญายักษ์วัดแจ้งมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ได้ไปถือว่าท่านมีวาสนาบารมีมากๆแล้วก็ถือว่าได้ร่วมทำบุญร่วมเผยแผ่พระบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชไปด้วยกันนะครับ